สวัสดีครับในที่สุดก็มาถึงคลิปนี้กันสักทีหลังจากที่เราเห็นคลิปทั้งฟาร์มโอลิฟาร์มอีลูกันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูระบบตีบวกใหม่กันบ้างบวก10บวก15บวก20อะไรกันทั้งหลายแหล่แล้วแต่จะเรียกกันอ่ะนะก็ในคลิปนี้ผมจะแฉให้เห็นทั้งหมดเลยกันทีเดียวว่าไอ้ระบบตีบวกใหม่เนี่ยถ้าบวก5บวก7บวก9บวก10บวก15บวก20มันยากแค่ไหนใช้ต้นทุนเท่าไหร่คลิปนี้จะได้เห็นกันหมดเลยกันทีเดียวเดี๋ยวผมจะเขียนกันสูตรขึ้นให้สดๆเดี๋ยวเราจะเขียนกันสูตรผมจะเขียนให้สดๆเลยเราจะมาทำความเข้าใจไอ้ระบบนี้ไปพร้อมๆกันผมจะเกริ่นคร่าวๆให้แต่คงจะไม่ลงรายละเอียดมากสรุปคร่าวๆคือไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันได้แค่บวก10แต่ตอนนี้มันบวก20แล้วแล้วก็มีการใช้ไอวีเนี่ยไอไวท์สมิธเบลสซิ่งซึ่งมันก็คือเหรียญไวท์สมิธอ่ะเขาเรียกกันเหรียญอะไรเดียเหรียญกันแตกแล้วกันเขาเรียกกันเหรียญกันแตกซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ใช้กันแตกบวก5บวก6บวก7ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันวิธีที่จะใช้คำนวณในการหาราคาว่าเช่นถ้าผมมีของบวก0เนี่ยผมจะบวก10ถ้าผมบวกเองผมจะใช้เงินเท่าไหร่มันคิดได้ถ้ามันมีตารางโอกาสสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้มาให้ผมอย่างเงี้ยผมคิดได้มันไอช่วงแรกเนี่ยมันคิดไม่ยากหรอกมันจะยากไอตรงเนี้ยไอตอนบวก9เนี่ยไอบวก8บวก9เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีขึ้นมีลงมันมีขึ้นมีลงแล้วมันจะคิดยังไงล่ะใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะขึ้นเราจะลงหรือยังไงมันพอคิดได้มันพอมีวิธีคิดอยู่เราจะใช้คณิตศาสตร์ธรรมดาเนี่ยแหละบวกลบคูณหารเศษส่วนธรรมดาอะไรเนี่ยเลยไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆโจทย์ปัญหาเราอาจจะตามกันทันหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งก็เรามาเริ่มกันก่อนผมอธิบายให้คร่าวๆก่อนไอ้ตรงนี้อีกตรงนึงเราจะใช้กันที่ตารางด้านขวาคือตีแบบไม่แตกและไม่สูญหายผมจะไม่พูดถึงตารางซ้ายซึ่งเป็นการตีปกติที่ตีไม่ติดปุ๊บก็คือบึ้มหายไปเลยเราจะมาตีกันดูกันที่ตรงนี้บวก1ถึงบวก4มัน 100% บวก5ผมจะใช้ไอ้เหรียญกันแตกนี่นะบวก5บวก6บวก7พอบวก7ไปปั๊บขึ้นมาบวก8บวก7มาบวก8เนี่ยถ้ามันไม่ติดมันไม่ลดมันไม่ต่ำกว่าบวก7แล้วพอติดบวก8ถ้าบวก8มาบวก9ถ้าบวก9ไม่ติดบวก8ลดลงไปบวก7นะผมโดนมาเยอะแล้วบวก8ลดมาบวก7เนี่ยแล้วถ้าบวก9ขึ้นมาบวก10ถ้าบวก9ไม่ติดก็ลดลงไปเหลือบวก8เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตีบวก10มันจะเป็นอะไรที่แบบพีคมากไอ้บวก7มาบวก8เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะโอกาสติดมัน 50% ไง 50% ไม่ยากไม่ติดก็เท่าเดิม2ทีก็ติดจริงไหมอ่ะเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ย2ทีติดแต่ไอ้พอ2ทีติดเนี่ยสมมุติเราติดการันตีแล้วบวก8คือยังไงกูขึ้นมาบวก8ได้แน่ๆแต่ไอตอนบวก9อ่ะบวก9โอเคอาจจะหวังฟุกขึ้นมาปึ้งติดบวก9แต่ไอติดบวก9แล้วต่อบวก10เนี่ยอันเนี้ยบอกเลยไม่ง่ายเจ็บกันมาเยอะบางคนวนลูปจนหมดตัวก็มีซึ่งผมก็โดนมาแล้วแต่อยู่ๆบทจะฟุกก็มีเหมือนกันบวก9พึ่งแบบงงๆกดต่อบวก10อ้าวติดเฉยอะไรวะก็มีคนดวงดีส่วนไอบวก11นี่มันคือโอกาสติดยากมาก 10% เท่านั้นเอง 10% สำหรับอุปกรณ์นะบวก10มาบวก11นี่ 10% ฮะส่วนอาวุธเลเวล1เหรออาวุธนี่ก็เลเวล1นี่โอกาสติดจะเยอะขึ้นหน่อยผมจะมาดูที่เลเวล3เลเวล3บวก11เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ 20% แต่อาวุธเลเวล4อาวุธเลเวล4นี่ 20% เหรอ 20% ก็ไม่ยากอันนี้เขียนผิดหรือเปล่าวะคงไม่ผิดผมยึดเปอร์เซ็นต์ตามนี้บวก10มาบวก11อุปกรณ์นี่ยากมากเลยแฮะ 10% เท่านั้นอ่ะคือคุณต้องสังเวยคาเขาอ่านว่าอะไรวะเนี่ยคาเนียม HD 10เมตรโอ้แม่เจ้าคาเดียม HD 10เมตรเลยเหรอ
แล้วไอ้10 เม็ดนี่คือค่าเฉลี่ยนะไม่ได้หมายความว่าคุณจ่ายซื้อทํามา10 เม็ดแล้วติด100%นะคุณอาจจะติดเม็ดที่15ก็ได้อาจจะติดเม็ดที่20หรือใครดวงดีอาจจะติดเม็ดที่1ก็ได้จริงไหมอันนี้ผมจะคิดอะไรดีผมจะคิดเป็นเครื่องป้องกันให้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนสูตรเป็นอาวุธหรืออะไรกันทีหลังเดี๋ยวเราเขียนกันสดๆก่อนอื่นเรามาดูที่การทำโอลิกับอิลูกันก่อนโอลิกับอิลูเนี่ยใช้20ก้อนโอกาสสำเร็จ 50% แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่50เวลาผมหลอมทีไรทำไมมันทำไมครึ่งๆก็1ใน3ยังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะเวลาหลอมกันจริงอ่ะแบบพกมา200ก้อนโอเคผมอาจจะดวงซวยแต่ผมไม่ค่อยจะเคยเจอที่มันหลอมได้เยอะกว่าครึ่งสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไม่ครึ่งนึงก็เน่ากว่าครึ่งอ่ะสัก1ใน3เงี้ยหลอม10ทีติดสัก2เม็ดหรือ3เม็ดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันจะเป็นอะไรที่ซวยจริงๆแค่หลอมมันผมว่ามันก็ยากแล้วเรามาดูที่การหลอมกันก่อนการหลอมเนี่ยมันใช้แร่เท่าไหร่ใช้แร่20ก้อนถูกไหมผมจะเริ่มสูตรที่เท่ากับเอาราคาก่อนราคาแร่อะสมมุติ40,000จำนวนที่ใช้20ค่าหลอมเท่าไหร่300,0001 2 3อ่ะ300,000ผมนี่ป้าบเขาให้มีคอมม่าแล้วจะได้ไม่ตาลายจำนวนที่ใช้20ค่าหลอม300,000โอเคโอกาสติด 50% จ้าอะไรฟะ50%เพราะฉะนั้นต้นทุนแร่เทพผมเขาเรียกกันลิลูเทพเอลิชอิลูเนียมหรือเอลิชโอลิคอนผมจะเรียกกันว่าลิเทพหรือลูเทพซึ่งในนี้ผมเรียกรวมๆว่าแร่เทพละกันมันจะคืออันนี้คูณด้วยจำนวนถูกไหมคูณด้วยจำนวนแล้วก็ชิบหายเดี๋ยวมันคือไอ้นี่คูณด้วยจำนวนถูกไหมแล้วบวกด้วยไอ้นี่คือการหลอมอันนี้หลอมต่อครั้งถูกไหมปั๊บผมล็อกสูตรก่อนเดี๋ยวผิดล็อกหลอมครั้งหนึ่งใช้110,000โอกาสติด 50% หมายความว่าผมต้องหลอม2ทีถึงจะติดถูกไหมเพราะฉะนั้นความจริงแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมต้องเอามาคูณทำให้มันกลายเป็น 100% ผมต้องเอามาทำให้มันกลายเป็น 100% อันนี้โอกาสติดมัน 50% ผมต้องคูณด้วย 100% หารด้วยไอ้นี่งงอะดิอะไรคูณ 100% มันคือ1ส่วน2อันเนี้ยมันคือ1ส่วน2ผมจะทำยังไงให้มันกลายเป็น1ส่วน1ผมก็คูณ2ส่วน1เข้าไปซึ่งมันก็คือ100หาร50มันก็คือ2ส่วน1เข้าใจใช่ไหมนั่นแหละไม่เข้าใจกูเข้าไปแล้วสำหรับใครที่งงคณิตศาสตร์ไม่ถนัดคณิตศาสตร์มีวิธีที่ช่วยทำให้ไม่งงได้คือเลื่อนเมาส์ไปทางขวานะครับทำตามผมเลื่อนเมาส์ไปทางขวาแล้วเลื่อนขึ้นบนเห็นปุ่มกลางกระบาดไหมสีแดงๆนั่นแหละกดปิดไปเลยไม่ต้องดูเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากกว่านี้แน่ๆถ้าไม่ถนัดจริงๆแต่อยากรู้ก็สามารถดูได้ไม่ต้องคิดตามอะไรมากมายนักดูผ่านๆเพลินๆไม่ต้องคิดตามเยอะเอาแค่ดูตัวเลขประมาณเนี้ยไฟล์นี้ผมว่าผมอาจจะคงจะไม่ส่งให้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ปวดราคาตลาดเหมือนกับว่าคนมันจะสามารถคิดคำนวณได้ตลอดเวลาผมคงจะไม่ส่งให้เอาแค่ดูเป็นไกด์ไลน์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนราคาให้อย่างเงี้ยเช่นผมจะลองเปลี่ยนราคาให้เช่นราคาอาจจะ45,000เดี๋ยวมันจะลิงก์กันหมดเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขกันเองว่าราคาจริงมันจะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมขอใส่ราคาอีลูไว้ก่อนที่อยู่40,000เพราะฉะนั้นต้นทุนทำอีลูเทพเนี่ยเขาเรียกลูเทพ
เรียกกันสั้นๆรูเทพอยู่ที่ก้อนละ2.2 M อันนี้ผมขอสั้นๆแล้วกันคูณ2ส่วน1มันก็คือคูณ2แล้ววะจริงนะไม่ต้องงงถ้าใครหลอม3ทีก็คูณ3ถ้าซวยๆหน่อยเผื่อๆไว้อ่ะ 2.5 อะไรอย่างเงี้ยผมขอใช้เป็นคูณ2โอเคเราได้ราคาอิลูเทพมาแล้วต่อไปเราจะมากันที่ตีบวกผมจะเริ่มที่อัตราบวกเมาอัตราบวกอันนี้ผมต้องตั้งไว้เป็นเทคจัดรูปแบบเซลพอมันเป็นอันนี้แล้วภาษาไทยผมไม่คุ้นว่ะที่ทำงานมันเป็นเทคมันอยู่ตรงไหนวะนี่ข้อความบวก1บวก2บวก2เราจะมากันจนถึงบวก20กันเลยทีเดียวว้าวมีปัญญาหรือเปล่าว่ากันอีกทีซึ่งเดี๋ยวพอคนที่ได้ดูคลิปนี้จนจบคุณจะรู้ว่าคุณจะไม่คิดที่จะบวก20แน่ๆเอาล่ะเรามาต่อเริ่มต้นที่บวก1มันใช้เท่าไหร่เรามาดูกันบวก1ใช้บวก1ถึงบวก4ใช้อิลูเทพ1ก้อนบวก 20,000 เซนนีโอกาสติด 100% ไอ้อย่างเงี้ยคิดง่ายค่าแร่เทพเราต้องเขียนเป็นจำนวนแร่เทพที่ใช้ถูกไหมจำนวนแร่เทพ1อะไรอีกอะค่าเดี๋ยวเราจะมีค่ากันแตกเดี๋ยวจะมีค่ากันแตกค่ากันแตกค่าตีบวกค่าตีบวก 20,000 ค่าตีบวก 20,000 โอกาสติด 100%ไอ้อย่างเงี้ยไม่ยากเอาอีกแล้วเซ็ง 100% อันเนี้ยไม่ยากอันเนี้ยเหมือนกันหมดบวก1ถึงบวก4ถูกไหมเราอันนี้ผมขอเขียนไปทีเดียวแล้วกันบวกค่ากันแตกดีไหมอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งทำให้เยอะบวกค่ากันแตกเดี๋ยววงเล็บบวกค่าจำนวนแร่เทพผมบวกอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องวงเล็บก่อนจำนวนแร่เทพ1คูณด้วยราคาแร่เทพราคาแร่เทพผมต้องล็อกไว้เวลาผมก๊อปสูตรลงมามันจะได้ตัวนี้มันจะได้ไม่ขยับแต่ตัวนี้ขยับลงมาข้างล่างราคาและจำนวนแร่เทพ1คูณด้วย2ล้าน2ก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้วงเล็บนี้คือ2ล้าน2นะ 2.2m บวกด้วยค่าตีบวกทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลอะไรฟะเราต้องการเลื่อนมาตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคูณโอกาสติดเขียนซะเยอะฟังกันเถอะอันนี้ปั๊บแน่นอนอยู่แล้วมันเท่ากันผมใช้คำว่าตีจนกว่าจะติดผมใช้คำว่าตีจนกว่าจะติดแต่ละขั้นแล้วกันทำไมผมถึงใช้คำนี้เพราะว่าอันเนี้ย2,220,000ตีทีนึงก็2,220,000มันติดแน่คือไอ้ค่ารูเทพบวกค่าตีก็อันเนี้ยอันนี้ผมใช้คำว่าต้นทุนสะสมมันคือไอ้นี่ส่วนไอ้นี่ก็มาจากบวกอันนี้ถูกไหมเราก็จะลงมาเรื่อย
ลงมาเรื่อยๆบวก4ป้าผมใช้และ8,880,000โอเคต่อไปเป็นบวก5เราจะเริ่มมีปัจจัยเสริมปัจจัยเสริมคือเหรียญกันแตกเหรียญกันแตกบวก5ใช้เท่าไหร่ในนี้มีบอกใช้1เหรียญบวก6ใช้2เหรียญบวก7ใช้4เหรียญใครบวก7แหกกูเคยแล้วบวก7ผมแหกแม่งใช้4เหรียญน้ำตาร่วงครับท่านเอาล่ะเรามาที่บวก5กันก่อนบวก5 1เหรียญราคาที่มันขายคือ 1,500 KP ก็คือ150บาท150บาทผมขอเตือนห้ามเอาราคา M มาใช้เอาราคา M ที่แบบเช่นสมมุติ M ละ15บาทเท่ากับ150บาทก็ 10M เหรียญละ 10M ไม่ใช่คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติสำหรับคนที่ชอบซื้อ M ก็จะได้แค่เงินในเกมอย่างเดียวถูกไหมคุณจะได้แค่เงินอย่างเดียวแต่กรณีที่คุณมาซื้อเหรียญคุณเติมเช่นเติม 1,000 เข้าไปเติม 1,500 หรือเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะได้ของโปรโมชั่นเช่น First Refillหรือครบๆทุก 1,000 ได้ไข่ได้ดันได้ดูในนี่ซึ่งไอ้ของพวกนั้นน่ะมันขายได้มันก็จะเป็นเงินออกมาขายเอาไปขายได้ก็คุณก็ได้เงินในเกมต่อให้คุณเติม 1,500 แล้วมาซื้อเหรียญ10เหรียญป้าบคุณไม่ใช่ได้แค่เหรียญคุณได้ของโปรโมชั่นไอ้ของโปรโมชั่นขายเนี้ยเอาไปมันก็คือถือว่าล้างต้นทุนไปด้วยในตัวคำถามก็คือแล้วผมจะใช้อะไรล่ะผมจะใช้ราคาไหนถ้าผมใช้ราคา M ไม่ได้ผมจะใช้ราคาอะไรอีกอย่างราคามันขึ้นๆลงๆแน่ล่ะก็มันเป็นของแบบนี้สำหรับเหรียญกันแตกผมแนะนำว่าควรใช้ของแคสที่เขาซื้อขายกันบ่อยๆของแคสที่เขาซื้อขายกันบ่อยๆคืออะไรผมแนะนำเอาราคาบับเบิ้ลกัมราคาคูณดอปเนี่ยแหละเอามาใช้ราคาคูณดอป1กรัม1กล่องราคาประมาณ 2.7 2.8M ได้มั้งกล่องนึงมัน50บาท3กล่องคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นค่ากันแตก1เหรียญค่าเหรียญค่าเหรียญกันแตกค่าเหรียญกันแตกมันเท่าไหร่1เหรียญมัน2กรัม1มัน 2.7M ถูกป่ะ2หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านต้องคูณด้วย3ใช่ป่ะวะ 2.7 คูณ3เหรียญค่ากันแตกจะอยู่ที่2ล้าน1ถ้ากรัมละกล่องละ 2.8 ก็8ล้าน4ผมขอใช้ที่8ล้าน1หรือประมาณ8ล้านค่าเหรียญ นะเพราะฉะนั้นเอาล่ะบวก5เราจะเริ่มกันต่อจำนวนแร่เทพที่เราใช้คือ1เดิมเหรียญเราใช้เท่าไหร่เราใช้1เหรียญเพราะฉะนั้นผมก็เอา1เหรียญมาคูณราคาได้แล้วค่าตีบวกล่ะค่าตีบวกค่าตีบวก 20,000 เหมือนกัน 20,000 ลงมาจนถึงบวก7โอกาสติดบวก5มันนี่80 70 60ใช่ป่ะวะ80 70 6050 40 30ทีเดียวเลยโอกาสติด 80% อันเนี้ยผมคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วอันเนี้ยผมขอทำเป็นสีเขียวไว้ก่อนตรงเนี้ยปลอดภัยครับอาจจะได้ไม่งงผมปั๊บอันเนี้ยปลอดภัยเอาล่ะปลอดภัยแน่ๆตรงเนี้ยปลอดภัยแต่ตรงเนี้ยใช้เริ่มจะมีเสียวแวบและเริ่มจะมีเสียวแวบ
ตรงเนี้ยของผมขอสีฟ้าเพราะใช้เหรียญเอาล่ะค่าเหรียญ8ล้านหนึ่งคุณจะบวกค่าคุณคิดดีๆนะของที่จะใช้เหรียญราคาไม่เบาจำนวนแร่เทพใช้หนึ่งเหมือนเดิมผมขออ่ะผมไม่ก๊อปดีกว่าเดี๋ยวคุณจะงงขี้เกียจเขียนใหม่วะผมก๊อปละกันอายทำไมล่ะวางแบบสูตรมันเหมือนเดิมอันเนี้ยสูตรเราจำได้ไหมเอาแร่เทพจำนวนแร่1คูณด้วยราคาแล้วบวกด้วยค่าตีแร่เทพคูณราคาบวกด้วยค่าตีแต่คราวเนี้ยมันไม่ได้แล้วผมเขียนใหม่ดีกว่าเพื่อจะได้ทำให้ผู้ชมไม่งงไปกว่าเดิมผมเอาวงเล็บก่อนจำนวนแร่เทพคูณด้วยราคาผมล็อกไว้บวกด้วยค่ากันแตกบวกด้วยค่าตีบวกทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการตีต่อครั้งครั้งหนึ่ง10ล้าน320,000โอกาสตี 80% นั่นหมายความว่าผมตี5ทีสำเร็จ4ทีล่ม1ถูกไหมถ้าผมตี4ชิ้นไอ้ถ้าผมตี5ชิ้นผมสำเร็จ4ครั้งเราจะเฉลี่ยยังไงวิธีเฉลี่ยคือทำให้มันเป็น 100% 80ทำยังไงให้มันเป็น100คูณด้วย100ส่วน80ซะผมก็คูณด้วย100ส่วน80ก็คือ10ส่วน8ถูกไหมเนี่ยหรือถ้าจะเอาแบบเดิมก็ได้คูณด้วยไอ้นี่เฮ้ยต้องคูณด้วย 100%แบบที่ผมเคยเขียนจำได้ไหมหารเท่ากันหรือ10หาร8เท่ากันมีค่าเท่ากันเนี่ยมีค่าเท่ากันอ้าวผิดคือโอกาสติดมัน 80% ว่างั้นเถอะโอกาสติดมัน 80% ผมตี5ทีติด4ทีมีทีนึงล่มแต่ว่าผมเอาไอโอกาสติด 20% ไอโอกาสแหก 20% มาคิดเป็นต้นทุนด้วยคือแทนที่ผมจะบวก1ครั้งแบบติดแน่ๆผมก็ต้องบวกไป 1.25 ครั้งถ้าผมเอาตัวนี้ออกคูณ 1.25 เท่ากันเห็นไหมคูณเอายังไงจะยังไงเท่าไหร่มันก็เท่ากันแหละตัวเลขมันพลิกไปพลิกมานี่เห็นไหม3ค่าเท่ากันเลยเนี่ยเนี่ย100% หาร80มันก็คือ10ส่วน8มันก็คือ 1.25 เข้าใจไหมงงเพิ่มเติมย้ำอีกทีโอกาสติด 80% มันคือ1ใน5ถ้าผมตีไปอย่างเงี้ยผมตีไป5ทีผมแหกผมต้องตี 1.2 เฉลี่ยแล้วผมต้องตี 1.25 ครั้งพูดง่ายๆตีไป 1.25 ครั้งตีไป4ชิ้นก็ 1.25 คูณ4มันก็ได้5ครั้งพอดีหมายความว่าผมจะติด4ไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือคูณ 1.25 แต่ถ้าทำให้มันเป็นตัวจำนวนเต็มแบบนั้นมันจะยากเพราะฉะนั้นใช้วิธีง่ายๆคือคูณ 100% หารด้วยเปอร์เซ็นต์ติดนั่นแหละง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะคูณ 100% คือคูณ100ส่วนเปอร์เซ็นต์ติดอ่ะทำให้มันกลายเป็น 100% อันนี้คือค่าเฉลี่ยติดบวก5แน่ๆคุณใช้อีก12,900,000เอาแล้วมันจะเท่าไหร่กันนะมันจะเท่าไหร่ต่อมาบวก6ต่อไปใช้กันแตกจำนวนที่ใช้คือ2เหรียญคูณด้วยราคา16ล้านแค่เห็นก็จี๊ดจี๊ดโอเคเรามาต่อ
ผมขอใช้สูตรเป็นเหมือนเดิม 100% หาร80พอผมก๊อปมาข้างล่างมันจะกลายเป็น 100% หาร70หรือคูณ10ส่วน7หรือถ้าคูณเป็นจำนวนเต็มมันจะยากละเพราะว่ามันจะไม่ลงตัวแบบ 1.25 มันจะต้องตีประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนเอ้ยมันจะเป็นทศนิยมหลายจุดละเพราะฉะนั้นทำให้มันเป็นเศษส่วนอ่ะดีแล้วป้าบอันเนี้ยเผื่อคนข้องใจมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันนี่โอเคเพราะฉะนั้นครั้งตอนบวก5ไปบวก6ตีให้ติดแบบชัวร์26ล้านครับท่านแต่ตีถ้าเกิดคุณตีครั้งเดียวติดปั้ง18ล้านใช้18ล้านเนี่ยใช้แค่18ล้านเพราะว่าคุณไม่ต้องมาเฉลี่ยไอ้ 70% ไงคุณวัดดวงแต่ถ้าเกิดเวลาเราตีกันจริงอ่ะมันมีอยู่2อย่างคือติดกับไม่ติดถ้าคุณติดมันคือ 100% ปั้งทีเดียวต้นทุนการตีครั้งหนึ่งคือ18ล้านแต่ถ้าคุณไม่ติดคุณคูณ2เข้าไปเป็น36เข้าใจนะมันจะกลายเป็น36ไอ้บวก6เนี่ยมันจะกลายเป็น36,840,000แต่โดยเฉลี่ยแล้วผมคิดเฉลี่ยตามเปอร์เซ็นต์ด้วยเปอร์เซ็นต์ 70% เนี่ยเฉลี่ยแล้วมันคือ26ถ้าทีเดียวติด18ถ้า2ทีติด36โดยเฉลี่ยคือ26เพราะฉะนั้นผมจะใช้ค่าเฉลี่ยเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงการตีจำนวนแบบมาหวังฟุกอันเดียวติดค่าดวงดีอะไรอย่างเงี้ยพวกเจ้ามันคนบาปตีแล้วแหกรัวๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราผมเชื่อในตัวเลขมากกว่าเชื่อในดวงเอาล่ะต่อไปบวก7แค่บวก5บวก6ผมว่าก็ซีดกันแล้วกับไอ้ราคาเหรียญนี่บวก7นี่ใช้4เหรียญคูณด้วยค่าเหรียญกันแตกคุณพระ32แค่ค่าเหรียญผมว่าแม่งก็จุกอ่ะแค่ค่าเหรียญอะจริงๆค่าเหรียญผมว่าผมก็ท้อแล้วนะค่าเหรียญผมก็ท้อแล้วอ่ะ32ล้านนี่ยังไม่รวมโอกาสติดนะ 60% นี่มันเกือบจะตี2ทีอ่ะหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยคูณ2เข้าไปประมาณ2เท่าอ่ะก็60ล้านได้อ่ะเรามาดูก๊อปสูตรลงมาปั๊บปึ้งขึ้นเป็นชาร์ปเริ่มไม่พอแล้วเป็นไงนี่ขนาดอีลูนะเนี่ยอีลูก้อนละ 40,000 เองนะก้อนละ 40,000 การบวกตั้งแต่0มาจนบวก7ใช้100ล้านโดยประมาณถ้าตีเองนะต้นทุนแต่ถ้าเป็นโอลิล่ะเรทเท่าไหร่วะผมสมมุติว่าเรทเท่ากันแล้วกันเดี๋ยวผมดูก่อนเผื่อใครเซียนอยากรู้เผื่อใครเซียนอยากรู้อ่ะเดี๋ยวดูดิอาวุธเลเวลเท่าไหร่เนี่ย60 50 40ใช่ป่ะวะ65เอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันคิดไม่เหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยมันบวก5บวก5มัน 100% วิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราคิดที่อาวุธเลเวล3ไอ้อันเนี้ยมันจะกลายเป็น 100% แล้วมันจะไม่ต้องใช้เหรียญด้วยแต่ถ้าเป็นอาวุธเลเวล4อันเนี้ย80 70 60เรามาดูกันที่ตรงนี้มันจะพอเทียบได้กับอาวุธเลเวล4โอกาสติดเหมือนกันโอลิเทพราคาเอ้ยโอลิธรรมดาราคา 70,000 อะฮือเกือบ120ล้านการที่บวก1ขึ้นมาบวก7ใช้เกือบ120ล้านคุณก็ลองคำนวณเอาละกันว่าคุณจะใช้ตัวมาสเตอร์สมิธตีเองหรือคุณจะใช้เหรียญแล้วใช้ลิเทพก็แล้วแต่ประมาณ120ล้านอ่ะ120ล้านเพื่อบวก7ถามว่าจะคุ้มไหมใช้ก็ต้องไปดูที่ราคาอาวุธถ้าราคาอาวุธมัน50ล้านผมว่าคุณใช้โอลิเทพเพราะ120ประมาณ120ล้านนี่มันแค่เท่าไหร่เองมันเหมือนอาวุธ2ชิ้นนิดๆ2ชิ้นคุณจะบวกสดจนติดบวก7ป่ะล่ะผมว่าก็ไม่ใช่ไหมอาวุธเลเวล4อ่ะอาวุธเลเวล4มันคิดว่าจะใช้เท่าไหร่ล่ะกว่าจะติดบวก7อ่ะ5เหรอ7เหรอ10เหรอถ้าคุณซื้อได้สัก10อันผมว่าคุณจะตีสดก็ได้ถ้าคุณมั่นใจว่าดวงไม่ซวยอ่ะ
ถูกป่ะคุณก็บวก7ได้คุณก็เซฟไอ้ตรงนี้ถ้าอาวุธราคา10ล้านคุณซื้อได้10ชิ้น10ชิ้นคุณมั่นใจไหมล่ะว่าคุณจะติดบวก7ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนมีบุญเอาเลยบวกตุ้มถ้าแตกก็คุณเป็นคนบาปคุณควรเลือกใช้วิธีนี้ซะโม้ไปโม้มาเพิ่งแค่บวก7ครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเรามาต่อไปบวก8บวก8โอกาสติด 50% ค่าเหรียญตรงเนี้ยจะไม่มีแล้วค่ากันแตกเราจะไม่มีแล้วเราจะไปที่ HD Illuminium Illutep HD ค่าตีบวก 20,000 เหมือนเดิมแต่บวก8บวก9บวก10อันนี้จะเริ่มคิดยากนิดอันนี้ผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดีสีเขียวและสีฟ้าละสีน้ำเงินจำนวนแร่เทพที่ใช้เราใช้ Illu HD ถูกไหม Illu HD มันราคาเอ้ย Illu HD มันใช้3ก้อนผมจำได้ว่าใช้3ก้อนเพราะผมแตกมาเยอะแล้วมันใช้3ก้อนบวกค่าล้อม1ล้านเซนีเจ็บนะเจ็บอยู่นะค่าล้อม1ล้านเซนีใช้แล้วยังใช้3ก้อนค่ากันแตกเราไม่ใช้แล้วค่าตีบวกเรายัง 20,000 เหมือนเดิมเอาล่ะเรามาดูกันที่ราคาการตีเจ็บอยู่ค่าเหรียญผมต้องเอาไม่ได้ผมต้องใส่วงเล็บก่อนจำนวน3ก้อนคูณด้วยราคาโอ้เดี๋ยวตรงนี้มันยังเป็น 70,000 ผมขอเปลี่ยนเป็นอีลูก่อน 40,000 อ่ะเปิดวงเล็บจำนวน3ก้อนคูณด้วยราคาอีลูเทพวงเล็บปิดบวกด้วย1ล้านค่าหลอมจำได้ไหมหรือผมจะเพิ่มไปอีกดีหรือผมจะให้ผมเพิ่มช่องผมเพิ่มช่องดีกว่าค่าตีบวกแทรกไปทางขวาอ่ะผิดค่าหลอมแรกค่าหลอมแร่1ล้านค่าหลอมแร่ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าผมควรจะมาไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้มองง่ายๆเท่ากับอ้าวไหลฟ้าอ่ะจำนวน3ก้อนคูณด้วยค่าแร่เทพวงเล็บปิดบวกด้วยค่าหลอมแร่เพื่อทำเป็น HD Illuminium บวกด้วยค่ากันแตกซึ่งมันก็ไม่ใช้แล้วค่ากันแตกเพราะฉะนั้นผมข้ามมาที่ค่าตีบวกคือ 20,000 ทั้งหมดนี้ตี1ครั้งคุณใช้7,620,000 จ้าตี1ครั้งโอกาสติด 50% โอกาสติด 50% นั่นหมายความว่าคุณใช้2ก้อนมันคือคูณ2นั่นเองมันคือคูณ2คือ 15,240,000 แต่ผมไม่อยากเขียนแบบนี้ผมขอเขียนเป็น 100% หารด้วยเปอร์เซ็นต์ติดเพราะเดี๋ยวเราจะมี40เดี๋ยวมี30อีกแล้วเดี๋ยวจะมี20มี 10% มี 5% มันจะปวดหัวคิดเขียนเป็นเศษส่วนน่ะดีแล้วตี1ตีบวก7มาบวก8ติดใช้ 15M ก็ไม่แพงสำหรับสำหรับอิลูเนียมนะถ้าเป็นโอลีล่ะ
หน่วย10 100 พัน 10,000 ก็22ล้านก็ไม่หนักเท่าไหร่เราต้องวางเป็นสูตรอ่ะต่อไปบวก9เอาแล้ว3อันนี้เหมือนกันผมขอวางปั้งบวก9ผมสามารถก๊อปวางได้เลยใช่ไหม19ล้านทำไมมันถึง19ล้านทำไมมันเยอะกว่านี้ล่ะเพราะอันนี้ไงเปอร์เซ็นต์ติดนี่ไงอันเนี้ยคุณจะบวกต้องบวกกี่ทีล่ะให้มันติด 100% 40% ตีไป2ทีครึ่งถูกป่ะล่ะตีไป 2.5 เท่ากันเห็นไหมเห็นไหมเท่ากันตีไป 2.5 ครั้งคือตีไป2ทีครึ่งมันจะได้ 100% คุณจะติดบวก9หมายความว่าคุณต้องบวก8ขึ้นให้ได้สัก2รอบหรือ3รอบแล้วคุณจะขึ้นบวก9ได้บวก8นี่มันใช้2ก้อนถูกไหมใช้ HD ELU 2ก้อนบวก9ล่ะบวก9มันคือไอ้นี่คูณ 2.5 ครั้งก็คือขึ้น8ได้แล้วก็กว่าจะขึ้น9อ๋อใช่อันนี้เราคือ8แล้วอย่าคิดอย่างนี้ไม่ได้บวก8แล้วอันเนี้ยมันใช้อีก5ครั้งคูณ 2.5 อันเนี้ยมันใช้2ก้อนขึ้นมาบวก8ใช้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้มันคือ2ก้อนบวกโอ้ยบวกด้วย1คูณ 2.5 อย่างนี้เหรอไม่ใช่ดิอันนี้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราเอาให้จบ60ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคิดทีเดียวจะได้ไม่งงผมไปหลายสูตรแล้วเดี๋ยวงงเอาล่ะต่อมาบวก9มาบวก10ไอ้อันเนี้ยจะยากแล้วมันยากตรงที่มันจะขึ้นมาเนี่ยแหละอันนี้คือบวก9การันตีตั้งแต่เริ่มเนี่ยคุณเสีย140ล้านเสีย140ล้านนะหมายความว่าเท่าไหร่เอาตรงนี้คุณเสีย140ล้านทำไมเราจะลองดูราคาโบแมกนัทมั้ยเอาโบแมกนัทราคาที่ตั้งล้านเท่าไหร่สมมุติ200ล้านตีเองเสียอีก140หมายความว่าโบนแมกนัทในตลาดเนี่ยถ้าสมมุติผมซื้อมาโบเปล่าๆ200ล้านผมตีเองผมไม่ควรจะเสียเกินรวมทั้งหมดผมไม่ควรจะเสียเกิน340ล้านถ้าราคาตั้งล้านแพงกว่า340ล้านผมจะไม่ซื้อผมจะไปตีเองแต่ถ้าใครคิดว่าเราเป็นคนบาปเราตีเองเราเกินเสียเกิน340ล้านคุณจะจ่ายเกินก็ได้350 370หรือ400ล้านก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันถ้าใครมั่นใจว่าข้าเป็นคนมีบุญข้าทำบุญมาดีแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วคุณอาจจะเสียไม่ถึงตรงนี้ก็ได้อาจจะเหลือแค่100ล้านก็ได้แบบทีเดียวปั้งติด1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เคยติดนะไม่ใช่ไม่เคยแบบทีเดียวติด7 8 9งงๆแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ใช่ไม่เคยเอาล่ะต่อป้าบวก10โอกาสติด 30% ปึ้งใช้25ล้านเพื่อขึ้นไปบวก10ใช้อีก25ล้านเป็นไงลองดูถ้าขึ้นบวก10สำหรับอุปกรณ์มันก็ใช้ไป165ล้านเผื่อคนดวงซวยจริงๆผมว่าน่าจะตีไปประมาณสักเกือบ200อ่ะ200ล้านได้แล้วๆเนี้ยน่าจะประมาณสัก200ล้านเพราะฉะนั้นของราคาเท่าไหร่บวกไป200ล้านสัก170ถึง200ล้านอ่ะก็ไม่น่าจะควรเกินนี้ถ้าของราคา100ล้านบวก10ไม่ควรจะเกิน300ล้านถ้าเอาเหมาะสมก็สัก250ล้านน่าจะประมาณนี้เอาล่ะเรามาลองดูว่าคิดว่าจะใช้แร่กันเท่าไหร่ถ้าเราจะใช้แร่
บวก7มาบวก8เราใช้แน่ๆ2ก้อนถูกไหมมันคือ1ก้อนคูณด้วย 100% หารด้วยไอ้นี่ถูกไหมมันจะใช้2ก้อนเพื่อทำให้มันติดชัวร์เป็นบวก8ต่อมาบวก9บวก9เนี่ยมันจะคิดยากหน่อยมันจะคิดยากตรงที่พอถ้าเกิดเราบวกแหกปั๊บมันตกไปบวก7นั่นหมายความว่าถ้ามันตกไปบวก7เราต้องทำขึ้นมาให้มันกลายเป็นบวก8ใหม่ซึ่งคุณจะต้องเสียอีก2ก้อนเข้าใจปะคือคุณจะต้องเสียอีก2ก้อนอีกดอกนึงอะเสีย2ก้อนบวก8มาบวก9แหกเฟลลงไปบวก7บวกขึ้นมาใหม่คุณเสียอีก2ก้อนตรงเนี้ยมันจะเท่ากับเดี๋ยวนะมันจะเท่ากับ2ก้อนคือเราการันตีบวก8บวก1ก้อนค่าตีถูกไหมบวก1ก้อนเพื่อจะลุ้นบวก9โอกาสติดมันคือ 2.5 หรือ 40% ก็คือคูณ 100% หารไอ้นี่มันคือใช้ 7.5 ก้อนถ้าคุณจะบวก9คุณควรจะมีไว้ HD Illuminium สัก8ก้อนไอ้ 7.5 ก้อนหมายความว่าไงสมมุติว่าคุณมีบวก7คุณตีมาปึ้งเฟลปึ้งติด2ก้อนแล้วนะติดบวก8แล้วนะบวก9เฟลปั้งลงไปใช้3ก้อนแล้วลงไปบวก7บวก8ใหม่ปึ้งแหกก้อนที่4ก้อนที่5ปั้งติดก้อนที่6ปึ้งถ้าติดก็คือจบถูกไหมถ้าติดถ้าจบถ้าไม่ติดย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปใหม่กลายเป็นบวก7ใหม่ก็คือ2ทีแล้วบวกทีที่3ลุ้นบวก9คือรอบหนึ่งคุณใช้3ก้อนคุณ2ครั้งก็6ก้อน 2.5 ครั้ง 7.5 ก้อนเข้าใจนะถ้า3ครั้งก็9ก้อนในความเป็นจริงมันจะเป็นทุกๆ3อ่ะประมาณ3เว้นแต่ว่าคุณจะบวก8ทีเดียวติดบวก8ทีเดียวติดตลอดเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญใครบุญมันละกันผมคงจะตามค่าเฉลี่ยเนี่ย 50% คือ2ทีติดเริ่มอย่างเงี้ยอ่ะบวก7ปึ้งเฟลปึ้งติดบวก8ใช้ไป2ก้อนแล้วบวก9ปึ้งเฟลกลับไปบวก7ใหม่ใช้3ก้อนที่3ก้อนที่4ปั้งเฟลก้อนที่5ติดบวก8ก้อนที่6ติดมั้ยเฟลปั้งกลับไปบวก7ก้อนที่7ติดก้อนที่8ติดก้อนที่9ติดก็ขึ้นมาบวก9ก็คือคุณจะวนประมาณ 2.5 มันก็คือออกมาได้ 7.5 แล้วต่อไปบวก10ผมจะคิดหลักคือกะยกไอ้บวกการันตีบวก9แน่ๆตามค่าเฉลี่ยที่ผมคิดก่อนหน้านี้คือ 7.5 ก้อน 7.5 ก้อนบวก1ก้อนเหมือนเดิมจำได้ไหมสูตรที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้1ก้อนเหมือนเดิมคูณด้วยโอกาสติดคือทำให้มันกลายเป็น 100% หาร30เปอร์เซ็นต์ปังเท่าไหร่วะเนี่ยอาจารย์จารย์บอกเลยร้องจ้ากกันเลยทีเดียวแร่ HD ที่ใช้แล้วติดจุกค่าจุกค่าบอกเลยจุกค่าจุกนะคะจุกไม่น้อยด้วยค่ะสีม่วงมองไม่เห็นว่ะสีเหลืองจุกค่าใช้แล้วติดอันนี้ใช้2ไม่แปลกใจกว่าจะขึ้นบวก9ใช้ไป 7.5 ก้อน
ว่าจะขึ้นบวก10ได้โดยเฉลี่ยคุณใช้ 28.33 ก้อนคุณต้องมี30ก้อนอะ HD Illunium 30ก้อนและต้นทุนก่อนต่อก้อนเท่าไหร่ล่ะก้อนหนึ่งมันคือไอ้นี่คูณไอ้นี่ถูกไหมถูกไหมโอ้ยค่าจะเลื่อนไปทางซ้ายเว้ยและบวกไอ้นี่ถูกไหมก้อนหนึ่งมันคือ7ล้าน6 1ก้อนอ่ะ7ล้าน6แล้ว7ล้าน6โอ้โห7ล้าน6คูณปั้งมันขนาดนี้เลยเหรอวะใช่เหรอใช่เหรอใช่หรอมันแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวนะอันนี้ผมคิดไปไอ้ตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวนะคูณไอ้นี่มันคือ7ล้าน6ไอ้อย่างเงี้ยตรงอันนี้มันเป็นแบบสะสมนั่นแหละอันนี้เป็นแบบสะสมเดี๋ยวนะผมรู้แล้วทำไมตรงนี้มันออกมา57ล้านตรงนี้มันออกเป็น19ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือไอ้ตรงเนี้ยบวก9เราไม่ได้ตีแบบบวก8บวก9เราตีคืออย่างนี้คือบวก8อ่ะถ้าบวก7มาบวก8มันเวลาไม่ติดอ่ะมันไม่ลดถูกป่ะเราตีแบบดันทุลังจนกว่ามันจะติดก็คือ2ทีมันก็คือค่าตีต่อครั้งเนี่ยมันก็คือ7ล้าน6แสน20,000ถูกป่ะเราตี2ทีมันก็15ล้านแต่อันเนี้ยเราตี2ทีครึ่งก็จริงค่าตีต่อครั้งมันก็7ล้าน6แสน20,000เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงเวลาเราตีเนี่ยถ้าตีไม่ติดมันกลับไปบวก7ไงเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีคิดแบบนี้ไม่ได้วิธีคิดแบบนี้เราจะใช้ได้ต่อเมื่อบวก8ไม่ติดแล้วมันไม่ลดเพราะฉะนั้นวิธีนี้ผิดวิธีนี้ผิดเราจะต้องใช้การการันตีบวก8เข้ามาการการันตีบวก7มาบวก8ใหม่มันคือตรงนี้ถูกไหมคำตอบมันอยู่ตรงนี้แล้วการการันตีบวก7มาบวก8ใหม่ซึ่งเราตีแบบดันทุลัง2ทีติดเพราะฉะนั้นการันตีบวก7มาบวก8ใหม่มันคือตัวนี้ถูกป่ะคือถ้าสมมุติผมแหกเนี่ยผมต้องใช้15ล้าน2แสน40,000เพื่อกลับมาบวก8ใหม่เพื่อกลับมาบวก8ใหม่เพราะฉะนั้นผมจะเอา15ล้าน2แสน40,000เป็นตัวตั้งแล้วบวกด้วยค่าแร่คูณด้วยค่าหลอมค่าแร่ค่าอีลูเทพ3ก้อนบวกค่าคูณค่าอีลูเทพ3ก้อนคูณเนี่ยคูณไอ้3ก้อนคูณด้วยราคาอีลูเทพแล้วบวกอันนี้ผมไล่ทีละตัว H12 คือ15ล้าน240,000คือถ้าสมมุติคุณแหกคุณการันตีมาแล้วบวก8แน่ๆคุณเสีย15ล้าน240,000เพื่อทำบวก8แล้วมันลุ้นบวก9การที่จะลุ้นบวก9คุณต้องเสียค่าแร่3ก้อนบวกค่าล้อม 100,000 3ก้อนผมก็เอาไปคูณกับไอ้2ล้าน2แสนคือค่าอิลูเทพซึ่งผมคิดออกมาแล้วตรงนี้แล้วก็บวกด้วยค่าล้อมซึ่งคือ D13
บวกด้วย F13 คือโอกาสติด 20,000 พูดง่ายๆมันคือการมันคือเอาไอ้นี่มารวมกับต้นทุนค่าบวกในการบวก8ไปบวก9อ่ะบวก8ไปบวก9ครั้งนึงมันคือเนี่ยมันคือ7,600,000มันคือไอ้เนี่ยรวมกันอ่ะมันคือไอ้นี่รวมกันอ่ะเนี่ยตีครั้งหนึ่ง22,860,000เมื่อกี้ผมไปคิดอย่างนี้ป่าววะไม่ใช่22,860,000แต่ว่าเราอันนี้คือการลุ้นหนึ่งครั้งนะถ้าคุณทีเดียวติดคุณก็จบที่22,000,000เนี่ยมันก็จะมาได้มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะได้22,600,00022,000,000นี่ผมต้องลบออกก่อน22,860,000แต่ว่าโอกาสติดมันไม่ใช่ 100% ไงเพราะฉะนั้นผมต้องคูณด้วย 100% คูณด้วย 100% แล้วหารด้วย 40% มันก็คือคูณ 2.5 มันอันนี้มันคือคูณ 2.5 ตี 2.5 ทีอ่ะคือถ้าสมมุติบวก8มาบวก9ล่วงลงไปบวก7คุณดันทุลังขึ้นมาใหม่ค่าดันทุลังคุณ15,000,000ขึ้นมาบวก8คุณลุ้นใหม่บวก9ถ้าตกอีกก็ลงไปบวก7บวก7คุณดันทุลังขึ้นมาบวก8ก็15,000,000แล้วก็ลุ้นใหม่คุณต้องดันทุลัง2ครั้งครึ่งถึงจะติดบวก9ซึ่งไอ้ตรงนี้จะเห็นว่ามันต่างกันมันต่างกันน่าจะมาจากไอ้ตัวนี้ผมมีแค่ค่าแร่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นค่าแร่ HD ที่ใช้อันนี้จำนวนแร่ HD ที่ใช้ส่วนต่างน่าจะมาจากไอ้20,000เนี่ยมาจากไอ้เนี่ยไอ้20,000เนี้ยคูณดันทุลังทั้งหมดเนี่ยเห็นป่ะเท่ากัน150,000ส่วนต่างเพราะฉะนั้นจากบวก7คุณขึ้นมาบวก9บวก7คุณขึ้นมาบวก9คุณต้องดันทุลังบวก8ให้ติด 2.5 ได้2ประมาณ2ทีครึ่งอ่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคูณมาเรียบร้อยแล้วคุณใช้57,000,000ต้นทุนตัวเนี้ยจะคิดไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้คือสะสมถูกป่ะอันเนี้ยไอ้บวก8เนี่ยยังคิดง่ายมันคือบวก7บวกด้วยค่าบวก8แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันตัวเนี้ยคิดไม่เริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้ตัวเนี้ยบวก9ติดมันรวมบวก8มาแล้วคือคุณคือรวมวนขึ้นลงขึ้นลงอ่ะ7 8 7 8อ่ะคือรวมมาแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือรวมบวก8มาแล้วอันเนี้ยมันจะต้องใช้บวก7เป็นฐานแล้วบวกด้วยตัวนี้ทำไมผมต้องใช้อย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นคุณจะบวกต้นทุนบวก8 2รอบไม่งั้นคุณจะบวกต้นทุนบวก8 2รอบเพราะว่าอันเนี้ยมันรวมมันเรียบร้อยแล้วมันรวมวน7วน8อ่ะ7 8 7 8 7 8จนกว่าจะ9อ่ะซึ่งมันก็ใช้ค่า HD 7ก้อนครึ่งต่อไปเอาล่ะเรามาที่บวก10ต่อไปเป็นบวก10บวก10ผมใช้เหมือนกันแต่คราวเนี้ยบวก10ผมไม่ได้ใช้การันตีบวก8ผมใช้การันตีราคาบวก9คือถ้าสมมุติคุณแหกถ้าคุณแหกนะคุณการันตีมาบวก9จาก7มา9คุณเสียเท่าไหร่ล่ะบวก10เนี่ยจะคิดยากขึ้นอีกเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนในความเป็นจริงเวลาเราตีอ่ะในความเป็นจริงเวลาเราตีเนี่ยมันถ้าเราบวก9ไปบวก10ถ้ามันแหกมันกลับมาบวก8ถูกปะเราไม่ได้กลับไปบวก7เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ราคาการันตีบวก9ไม่ได้ถ้าเราใช้ราคาการันตีบวก9นั่นหมายความว่าคุณต้องตีแล้วแหกลงไปจากบวก9ลดลงมาเหลือบวก7ทีในทีเดียวอ่ะคุณถึงจะใช้ราคาการันตีบวก9ได้ซึ่งไอ้บวกเนี่ยเ
ตัวเนี้ยจะคิดยากว่ะเพราะมันสองชั้นไงเดี๋ยวนะตัวเนี้ยจะคิดยากแฮะเพราะถ้าเราบวก9ไม่ติดบวก9ไปบวก10ไม่ติดมันลดลงมาบวก8แล้วบวก8แล้วไงแล้วบวก8มาบวก9มันจะติดไหมล่ะมันก็ไม่ติดไงหรือมันถ้ามันไม่ติดมันก็ลงไปบวก7ถ้ามันติดมันก็ขึ้นมาบวก9คุณก็ได้ลุ้นใหม่จริงไหมคุณก็ได้ลุ้นใหม่ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันคิดยากแฮะมันคิดยากแฮะเดี๋ยวนะคิดแป๊บโอเคผมพอเข้าใจแล้วที่การคิดบวก10มันอาจจะไม่เป๊ะมากนะแต่ว่าใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้ววิธีบวก8ไอ้บวก10เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยผมใช้วิธีบวก7ดันทุลังจนกว่าจะบวก8ติดถูกไหมเราจะตีกัน2ทีก็จะอยู่ที่15ล้านเพราะว่ามันครั้งละ7ล้านไงไอ้ตรงเนี้ยตีทีนึงมันก็ครั้งละ7ล้าน2ทีก็15ล้านส่วนอันเนี้ยผมใช้วิธีตีจากบวก7มาบวก9เพราะว่าถ้าบวก8ไม่ติดไอ้บวก8มาบวก9ไม่ติดมันลงมาบวก7ถูกป่ะมันก็คือเหมือนกันเริ่มที่บวก7ใหม่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันยังคิดง่ายแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่สามารถใช้วิธีกอล์ฟอันนี้ระวางปั้งถ้าผมใช้วิธีนี้มันจะผิดแน่ๆเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราบวก9มาบวก10เราใช้บวก9ราคาเป็นราคาฐานไม่ได้เพราะว่าถ้าบวก9เป็นราคาฐานมันหมายความว่าคุณต้องทำบวก9ไป 3.33 ครั้ง 3.33 ครั้งคุณถึงจะบวก10ติดซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าบวก9มาบวก10ไม่ติดมันลงมาบวก8เพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีงงละดิเป็นชุดเลยเนี่ยเห็นป่ะ เราจะใช้วิธีเอาบวก8เป็นฐานแต่บวก8ถ้าแหกมันลงมาบวก7อีกไงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะคิดยากหน่อยผมจะใช้วิธีอย่างนี้ผมพยายามไล่ตัวเลขให้มันแบบ make sense มากที่สุดอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 100% นะแต่ว่าคือพอจะกะราคาได้ว่าจะประมาณเท่าไหร่การที่คุณจะบวก8มาบวก10โอกาสติดมันคือ2ต่อ2ทีต่อกันคือ 40% คูณ 30% มันคือ 0.4 คูณ 0.3 ทศนิยมคูณกัน0.4 คูณ 0.3 ได้คูณ0จุดได้คำตอบคือ 0.12 คูณ100เข้าไปกลายเป็น 12% ใช่ไหมใช่ 12%เพราะฉะนั้นการที่บวก8มาบวก10ผมเอาราคาบวก8เป็นฐานก่อนตั้งคือ h 12บวกด้วยจำนวนแร่ที่ใช้คือ c 14คูณด้วย g คือราคาอิลูเทพก็คือ3ชิ้นคูณ2ล้าน2บวกด้วยค่าหลอมมันต้องหลอมเป็น HD ถูกไหม HD อิลูเนียมมันก็จะได้แล้วก็ต้องบวกไอ้นี่ด้วยบวก D ก็คือไอ้ค่าหลอมบวก F คือค่าตีบวกผมคูณด้วยตัวนี้มันคือ 100% หารด้วย40คูณ 30% มันคือ 12% น่ะแหละไอ้ตัวเนี้ยมันคือ 12% น่ะเขียนอะไรให้วุ่นวายไอ้ตัวนี้มันคือ 12% เนี่ยแหละเนี่ยมันคือ 12% ผิดเนี่ยมันคือ 12% 40 คูณ 30ผมทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวก8มาบวก10เนี่ยโอกาสติดรวดเดียวมันคือ 12% เท่านั้นเองมันน้อยคนดวงดีมันก็คนดวงดีคนมีบุญมันก็ติดนะนะคนไอ้คนอย่างเรามันคนบาปอ่ะมันยังไงมันก็แหกอ่ะถูกไหมแต่ว่าวิธีคิดแค่เนี้ยมันไม่ถูกต้องถ้าผมตัดออกไปแค่เนี้ยมันไม่ถูกต้อง
ทำไมถึงไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าบวก9มาบวก10ติดเอ้ยบวก9มาบวก10ไม่ติดมันลงไปบวก8คุณไม่ต้องเสียไอ้นี่ไงคุณไม่ต้องเสีย15ล้านเพื่อตีบวก8ใหม่ถูกปะคุณไม่ต้องเสีย15ล้านเพื่อตีบวก8ใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย15ล้านคุณเซฟได้แต่ถ้าคุณยังแหกอีกคุณก็ต้องเสีย15ล้านถามว่าแล้วคุณจะเซฟได้เท่าไหร่ผมเลยใช้วิธีนี้คือการที่บวก9มาบวก10เนี่ยโอกาสติดมันคือ 30% ถูกไหมผมขอลบด้วยต้นทุนตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วทำให้มันเป็น 100% ก็คือคูณมันพูดง่ายๆทำไมผมถึงทำแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรตรงเนี้ยคืออะไรคนจะสงสัยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าคนเข้าใจแล้วล่ะหลังจากฟังไอ้บวก7บวก8ไอ้บวก7บวก8บวก9มาเนี่ยผมว่าคนคงจะเข้าใจแล้วแต่ตรงเนี้ยคงอาจจะไม่เข้าใจผมอธิบายอย่างนี้คือบวก9มาบวก10เนี่ยคุณต้องบวกเท่าไหร่นะ 3.1 ครั้งถึงจะติดถูกมั้ย 3.1 ครั้งคุณถึงจะติด 3.1 ครั้งคุณถึงจะติดนั่นหมายความว่าคุณมีแหก70ไอ้ตรงนี้ผมหาร30ไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนเป็น 70% 100% โอกาสติดมันคือ30โอกาสแหกมันคือ70ถูกป่ะถ้ามันแหกมันก็มาบวก8คุณจะประหยัดได้แต่จะประหยัดได้กี่เท่าไหร่ก็ประมาณ2ทีได้นะมั้งถูกป่ะคุณตี3ทีคุณก็ต้องบวกอันนี้ไป2ทีคุณก็ต้องบวกอันนี้ไป2ทีเดี๋ยวนะอันนี้มันคือ30ผมทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะวุ่นวายผมว่ามันเดี๋ยวมันถ้าเขียนเป็นตัวแบบนี้เดี๋ยวมันจะเยอะอันนี้มันคือ3.33ทีเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นมันจะไอ้ตัวเนี้ยมันคือกี่ทีวะ3.33ทีมันเป็นทศนิยมไม่รู้จบอ่ะมันเป็น 3.33 นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมลบต้นทุนผมต้องลบแค่ 2.33 พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตีกันถ้าบวก9มาบวก10อ่ะเราตีกัน 3.33 ครั้งถูกป่ะเราตีกัน 3.33 ครั้งแต่3.33 ครั้งมันจะต้องมี1ครั้งที่มันติดถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เหลือคือ 2.33 เนี่ยเราจะประหยัดไปได้ 15,240,000 ต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้น 2.33 ก็ผมก็เอามาคูณกับ15ล้านคือวนกลับไปบวก8ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นรวมต้นทุนออกมาแล้วมันจะได้การที่คุณบวก8มาบวก10เนี่ยคือคุณถือบวก8อยู่ในมือแล้วนะบวก8มาแล้วในมือเนี่ยคุณเสียไปแล้ว120ล้านแล้วคุณมาโดนวนลูปอีกประมาณ150ล้านคุณถึงจะขึ้นบวก10ได้อันนี้คือตัวเลขประมาณนี้นะอาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะ 100% คิดแบบใช้วิธีคิดแบบบ้านๆเนี่ยแหละใช้ตัวเลขแบบบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องความรู้ขั้นสูงอะไรมากมายซึ่งถ้าเกิดมันก็อันนี้ผมคิดถูกไหมเนี่ยผมเอาบวก8ตั้ง
แล้วก็ใช้วิธีวนลูปก็จะได้ต้นทุนการที่บวก1มาบวก10ใช้275ล้านโอ้โหจุกค่ะคือแบบไม่ธรรมดาจริงๆก็เกือบ300อ่ะประมาณเนี้ยเกือบ300ล้านอ่ะอดนับว่าเจ็บอยู่นะผมบอกเลยนะว่าเจ็บอยู่เจ็บพอสมควรไม่แปลกเลยที่ทำไมเวลาเราเห็นคนขายพอบวกราคาบวก9กับบวก10ผมชอบเห็นราคามันขึ้นมาประมาณ200ล้านอันเนี้ยน่าจะใกล้เคียงแล้วมันจะประมาณ150ถึง200ล้านน่าจะประมาณนี้น่าจะราวๆเนี้ยแหละประมาณเนี้ย150ถึง200ล้านอันนี้คืออีลูไงแต่ถ้ามันเป็นโอลิล่ะก็ประมาณ200ล้านอ่ะประมาณนั้นแหละ200ล้านไม่แปลกใจที่ทำไมเวลาผมเห็นคนขายบวก10แล้วราคามันจะอัพต่างจากบวก9ขึ้นมา200ล้านทำไมมันถึงต่างกันขนาดนี้เพราะเหตุที่ว่ามันวนลูปบวกมันวนลูป8มา9แม่งก็7วนลงไป7ไงแล้วมันพอ8มา9ติดแล้วมันยังต้องเจอ9มา10อีกถ้า9มา10แพงแม่งก็ลงไป8อีกมันก็เลยวนลูปมันเยอะกันเพราะอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นบวก10มันเลยยากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะตีได้แม่งไม่ง่ายเอาล่ะตัวนี้แม่งจะใช้อีลูกี่ก้อนวะเนี่ยเจ็บอะบอกเลยแต่ถ้าคุณขึ้นบวก10มาได้แล้วผมบอกเลยสบายแล้วจ้าคุณบวก11ต่อได้เป็นอะไรที่ง่ายมากพูดเลยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ไอ้ที่ผมบวกนี้ได้เนี่ยบอกเลยถ้าคนมันจะบาปอ่ะนะมันก็บวกยังไงมันก็แหกคือผมพูดยังไงดีขวานใจแอ่นน่ะบวก10รู้ใช่ไหมว่าผมมีผมเอาไปบวก11ทายซิผมบวกไปกี่ทีผมบวกไปตอนแรกกี่ทีว่าเดี๋ยวนะผมนับก่อนผมบวกไปตอนแรก3ทีแหกแล้วผมมาบวกอีกกี่ทีวะอีก4ทีขวานใจแอ้นเนี่ยแหละแหกซึ่งไอ้ขวานใจแอ้นน่ะมันอาวุธเลเวล3และอาวุธเลเวล3เนี่ยบวก11อ่ะมัน 20% น่ะเอ้ยมัน 20% น่ะบวก11อ่ะโอกาสตีมันสูงนะมันก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าสูงสำหรับกรณีที่บวกแล้วมันไม่ลดอ่ะถูกปะคือประมาณ5ก้อนมันต้องติดแต่7ก้อนผมไม่ติดอะไรมันจะซวยขนาดนี้แล้ว HD Bradium เนี่ยโอ้โหเท่าไหร่วะอันนี้ใช้6ก้อนค่าหลอม2ล้านค่าตี 100,000 โอกาสติดมันอันนี้มัน 20% ใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนสูตรอันนี้10อันนี้ก็ 20% ว่ะอันนี้ก็ 20% ผมขอใส่ผมขอโกงผมอยากรู้ผมเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่คูณด้วยราคาผมอยากรู้บวกด้วยอันนี้บวกด้วยอันนี้คูณ 100% หารมันคือคูณ5แหละแต่ตอนนั้นมันเป็นโอลิไงโอลิมันก็ละคือการบวก11อ่ะมันใช้ต้นทุนประมาณ100ประมาณ100ล้าน120ล้านประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้การตีทีนึงใช้ประมาณ25ล้านน่ะแหละ20กว่าล้านซึ่ง7ดอกอ่ะไม่ติดอ่ะสวยปะล่ะคือเป็นอะไรที่แบบเซ็งอ่ะ
แล้วผมมาตีคาถาต่อผมยัวแล้วผมมาตีคาถาต่อผมตีไป4ก้อนไม่ติดเลยจ้าอะไรก็ไม่รู้อะไรมันจะซวยขนาดนี้จนผมหมดแล้วไม่มีผมพักยาวเลยแล้วผมก็มาหาใหม่คราวนี้ผมทำมาอีก4ก้อนผมล่อไปอีก3ดอกผมถึงจะติดรวมแล้วผมโดนไปกี่ดอกเนี่ยขวานใจแอ้นผมตีไปทีแรก4ดอกแหกหมดแล้วผมตีไปอีก3ดอกแหกผมตีคาถา2ดอกแล้วผมตีอีก2แม่งก็ยังแหกแล้วผมเตรียมมาอีก4ก้อนผมตีไปอีก3เม็ดผมถึงจะติดบวก11อันนี้บวก11ก้อนแรกของผมผมโดนไป14เม็ด14เม็ดครับท่านโอกาสติดบวก11 20% 20% แล้วที่ผมตีใช้14ก้อนคืออะไรวะเข้าใจปะคือมันสามารถพอที่จะบวกคุณสามารถบวก10มา11ได้3ชิ้นอะคนมันบาปอะคนดวงดีคือคนดวงผมดวงดีบวก9มาบวก10ทีเดียวติดคาถาเบอร์เซบัฟแล้วมันก็มาบาปตอนไอ้บวก11เนี่ยแหละบวก11คาถาเบอร์ผมโดนไป7เม็ดส่วนขวานใจแอนอาวุธเลเวล3มันควรจะเสือกติดง่ายแม่งเล่นตัวชิบหายบวก7เม็ดแล้วแม่งยังไม่ติดเลยเอาไว้ก่อนละกันผมมาบวก10สมุดเมเทโอดีกว่าดีไหมเซ็งจริงๆเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากกับไอ้ตีบวกเนี่ยทำผมหมดตัวชักจะทำผมหมดตัวเยอะแล้วนะอันนี้คืออาวุธแล้วถ้าเป็นอีลูล่ะถ้าอีลูมัน 40,000 อีลูมันก็ละประมาณ 40,000 โอกาสติดมันอยู่ที่ 10%ถ้าอย่างนั้นไอตัวเนี้ยผมก็ต้องใส่10โอ้โหไอเนี้ยน่าจะตีดอกละตีทีนึงน่าจะประมาณ15ล้านใช่ป่ะตีดอกละ15ล้าน10ทีก็150ล้านก็ตีไปดิ โอ้โหมันใช้เงินเยอะมากนะเนี่ยการตีเนี่ยเหมือนของเป็นของคนรวยว่ะยังไงไม่รู้นี่เป็นไงบวก11โอ้โหยังมีใครคิดจะบวก20อยู่มะยังมีใครไหนขอชูมือดิยังมีใครคิดจะบวก20อยู่มะนี่แค่บวก11เองนะ400ล้านแล้วแล้วบวก12อ่ะบวก12เนี่ยผมว่าคนมันจะใช้กันเหรอเดี๋ยวนะบวก12มันจะต้องถ้าจะใช้ผมจะใช้วิธีคิดแบบนี้คือถ้าไม่ติดแล้วผมจะดันทุลังผมจะใช้วิธีดันทุลังจนกว่าจะติดบวกไอ้นี่ใหม่อ่ะบวก11อ่ะจนกว่าจะติดบวก11ใหม่บวก12นี่โอกาสติดมันเท่าไหร่วะ 10% เท่ากันอันนี้ก็ 10% 10สิบห้า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 เปอร์เซ็นต์อันนี้มันน่าจะเหมือนกันหมดแล้วมั้งอันนี้ก๊อปเลยละกันป้าบเขาให้นี่เขียนหน่อยเขียนไว้หน่อยปุ่มไหนวะต่อไปบวก12ผมจะก๊อปสูตรนี้มาใช้ปั้งผิดเฮ้ยใช่เหรอวะทำไมมันออกมาเป็นพันล้านเลยวะผมพอเข้าใจแล้ว
ทำไมมันออกมาเป็นพันล้านเพราะว่า 10% ใน 10% มันคือ 1% ไงเข้าใจปะคือคุณต้องทำอันเนี้ย10รอบบวก11คุณต้องทำให้ได้10รอบคุณถึงจะตีบวก12ติดแล้วคุณต้องจ่ายตังค่าบวก12 10รอบค่าบวก12ไออันเนี้ยเท่าไหร่คูณด้วยไอ้นี่ใส่วงเล็บก่อนบวกค่าล้อมบวกค่านี่ถ้าตีต่อครั้งอ่ะมันคือ15,300,000ค่าตีบวก11ต่อครั้งมันอยู่ที่15,000,000คุณต้องตีอันเนี้ยคุณต้องใช้อันเนี้ย10ทีแล้วคุณต้องเสียอันเนี้ยทำอันเนี้ยบวก11ให้ได้อีก10รอบรวมกันอ่ะเห็นไหมเป๊ะเลย 1,683,000,000บวก12นะจ๊ะเครื่องประดับเอ้ยอุปกรณ์ใช้อิลูเนียมคำถามก็คือมันจะมีเราจะเห็นกันว่าเราจะเห็นกันว่าอะไรนะเดี๋ยวผมเซฟก่อนกันหายอ้าวชิบหายแล้วจ้าเซฟไม่ได้สวยแล้วช่างแม่งเอาไว้ก่อนเลยลืมเลยอันนี้แค่10บวก12เองจ้าแล้วถ้าบวก20ล่ะจากบวก10บวก11มาบวก20โอกาสติดเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมคูณนี่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 อ้าวไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ต้องอ่ะบวกจากบวก10อ่ะอันนี้คือจากบวก10มาบวก20เลยนะทศนิยมกี่ตำแหน่งวะกี่ตำแหน่งโอ้ยทำไมศูนย์มันเยอะอย่างนี้โอกาสที่คุณจะบวก10ลวดมาบวก20ได้โดยไม่แหกเลยเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยศูนย์เยอะจังเดี๋ยวเราต้องไล่ความเข้าใจก่อนถ้ามันคือเลข1มันคือ 1% 1% นั่นหมายความว่า1ใน100 1ใน100 0.1 คือ1ใน 1,000 0.01 คือ1ใน 10,000แสน1ในแสน1ในล้าน10ล้านเดี๋ยวผมตาผมลายเอาใหม่ดิ0เยอะว่ะอันนี้1ใน100ผมก๊อปได้ป่ะวะอันนี้100 1,000 10,000 100,000ล้าน10ล้าน100ล้านจะเมาส์ไวเมาส์ไวเอาใหม่เดี๋ยว100 1,000 10,000 100,000 ล้าน10ล้าน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านล้านล้าน1มากกว่า1ล้านล้านน่ะโอกาสเป็นไปได้น้อยกว่า1ล้านล้าน1ล้านล้านน่ะโอ้ยิ่งกว่าเหมือนคุณถูกหวยรางวัลที่1แบบซื้อใบเดียวแล้วถูกติดกัน2งวดอ่ะประมาณนั้นอ่ะ
โอ้โหอันนี้คือ1ล้านล้านนะและอันนี้มี7มีต่อไปอีกอ่ะอันนี้7 8นี่ก็น่าจะประมาณ70 75ก็ประมาณ3ใน4น่าจะประมาณ1ใน 2,000 กว่าล้านล้านอ่ะเอ้ย1ใน1ในประมาณ2ล้าน2ล้านล้านได้มั้งใช่ป่าววะประมาณนะเกินล้านล้านนะช่างแม่งเหอะคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วลองคิดดูดิว่าถ้าคำนวณเป็นเงินมันจะเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะคำนวณยากคล้ายๆแบบบวก10แล้วมันแม่งซ้อนกันกี่ชั้นวะเนี่ยอันนี้จะอันเนี้ยไอ้บวก10เนี่ยมันจะซ้อนกัน2ชั้นถูกป่ะบวก8มาบวก9แม่งมีตกบวก9มาบวก10แม่งมีตกมัน2ชั้นและโอกาสตกอ่ะแต่อันเนี้ยบวก11มาบวก12แม่งมีตกบวก12มาบวก13แม่งมีตกเต็มที่ก็ใช้เบสอีลูมันก็ได้แค่บวก14ต่อให้บวก14แล้วไงบวก15มีตกบวก16มีตกอันนี้2ชั้นแล้วยังมี17 18 19 20กี่ชั้นวะเนี่ย15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 6ชั้นคิดว่ามันจะไม่ตกเหรอเป็นไปไม่ได้จ้าบอกเลยเป็นไปไม่ได้บอกเลยเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยพูดเลยบวก20เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตีผมแนะนำที่มีส่วนใหญ่ของจะบวก7ถ้าคุณบวก7ขึ้นมาได้แล้วผมแนะนำที่บวก9ผมแนะนำหน้าที่บวก9สำหรับสายประหยัดคุณจะใช้บวก5ก็ได้บวก4หรือบวก5เนี่ยน่าจะพอถ้ารวยหน่อยบวก7ถ้ารวยหน่อยนะบวก7แต่ถ้าคุณบวก7ได้แล้วคุณมาต่ออีกดิแค่50กว่าล้านเองคุณก็ขึ้นคุณเสียอีกแค่50กว่าล้านหรือถ้าคุณมีงบน้อยคุณก็เอาบวก8ก็พอคุณก็เสียแค่15ล้านแต่ถ้าคุณมีงบมากหน่อยคุณก็บวก9ดิก็เสียอีก6เสียแค่60ล้านอะเสียแค่60ล้านคุณก็ขึ้นบวก9ได้แต่ถ้าคุณบวก10คุณต้องมีเงินหนาพออย่างน้อยคุณต้องมีสัก200ล้านอะเพื่อความชัวร์ถ้าบาปหนา200ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าบาปหนา200คุณก็ซื้อเถอะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณบาปหนาเป็นคนบาปหนาถ้าบวก10ได้แล้วผมไม่แนะนำให้คุณหยุดที่บวก10ผมแนะนำให้คุณหยุดที่บวก11เว้นแต่ว่าของชิ้นนั้นบวก11หลายค่าเช่นหมวกบอลลูนแฮทบวกบอลลูนแฮทมันทุกๆ2บวกใช่มั้ยบวก10บวก10แล้วบวก11ไปก็ไม่มีค่าคุณต้องต่อบวก12แล้วคุณจะต่อป่ะล่ะบวก12อ่ะเนี่ยๆๆคุณจะต่อป่ะล่ะใจถึงเปล่าไม่ถึง บอกเลยพันล้านผมไม่ไหวอ่ะเพื่อเอาบอลลูนบวก12ผมบวก10ได้ผมก็จะบ้าแล้วจริงมั้ยแต่ถ้าหมวกพาเลทถ้าหมวกพาเลทหมวกพาเลทบวก11ได้อยู่เพราะว่ามันยังได้ผลนี่ลดดีเลย์เพิ่มอีก 1% ก็ยังดีวะ100ล้านอาจจะพอหาได้ไม่ก็ซื้อเอาหรือยังไงแต่ถ้าบวก12ผมแนะนำให้ใช้เบสอิลูเนียมหรือเบสโอลิคอนเหอะเพราะว่าแบบนี้ผมบอกว่าเลยว่าไม่ไหววะพูดจริงๆไม่ไหวอิลูเนียมแม่งเราก็ชอบเผลอไปกดเซฟแล้วมันก็เซฟไม่ได้เนอะเอาล่ะเรามาลองดูที่โอลิคอนกันบ้างคลิปนี้แม่งเป็นชั่วโมงแน่เลยว่ะผมว่าน่าจะเลยแล้วมั้งถึงจังวะเรามาดูอาวุธเลเวล4อันนี้มัน 20% ใช่ไหม50 40 30% มันน่าจะเหมือนกัน50 40 3020 20อันนี้ผมขอแค่นี้พอ20 20 16อะเนี่ยที่เหลือมันน่าจะเหมือนกันอันเนี้ยต้องเป็น 70,000 ก็หนักอยู่นะก็หนักอยู่
ถือว่าหนักอยู่บวก12พอเป็นไปได้เพราะว่าโอกาสติดมันก็เยอะอยู่แต่บวก13นี่มันผมใช้อันนี้ได้ไหมวะผมใช้อันนี้ไม่ได้เพราะมัน2ชั้นมันจะกลายเป็นคล้ายๆบวก10แต่อันเนี้ยมาอันเนี้ยถ้าผมใช้วิธีเดียวกันอะถ้าสมมุติคิดแบบคร่าวๆอะคิดแบบคร่าวๆเอาแบบสัวๆเลิก 3,000 กว่าล้านมันไม่ใช่ 3,000 กว่าล้านหรอกมันถ้าตกไปมันก็ยังไปบวก11ไงมันคุณไม่ต้องตีบวก11ใหม่มันก็ประหยัดไป100ล้านต่อครั้งแต่ยังไงมันก็ผมว่ามันก็ 3,000 ล้านอ่ะมันก็ 3,000 ล้านบวกอ่ะถ้าเอาบวก13อ่ะมัน 3,000 ล้านบวกแน่ๆแล้วจะไปหาตังค์มาจากไหนวะ 3,000 ล้านโอ้ซื้อคฤหาสน์ได้เลยมั้งเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นบวก13ผมคงจะไม่บวกคาถาผมยังไงดีโอ้มีคนซิปด้วยเว้ยคาถาผมยังไงดีผมคงแค่บวก12แค่บวก12ผมไม่ไหวอะรู้ไหมว่าบวก12เนี่ย11มา12มันต่างกันแค่ไหนกับอาวุธเลเวล4attack มันเพิ่ม4เอ้ยเพิ่ม7แล้วมีโบนัสโจมตีพิเศษบวกเกินมันจะสุ่มระหว่าง1ถึง14ซึ่ง attack โดยเฉลี่ยมันเพิ่มมาก็คือ7กับ7โดยประมาณใช่ป่ะ14 magic attack 64หรือ p attack 64แลกกับราคาเนี้ยเอาหรอก็ไม่ไหวอ่ะก็ไม่ไหวนะอันนี้มันต้องใช้อันนี้ดิก็ไม่ไหวนะผมว่าก็ไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้น11มา12เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ไอ้หินเบสไวพอนออหรือไม่ก็เบสอีลูแล้วถ้าเกิดยิ่งถ้าเราอย่างเราเวลาเราหลอมกันจริงๆอ่ะเราไม่ได้หลอมกัน2ทีติดเราอาจจะ 2.5 ทีโอ้โหเจ็บหรือหลอม3ทีติดอ่ะฮึเจ็บเราไม่ได้ซื้อโอลิที่ 70,000 อ่ะฮึเจ็บค่ะแล้วถ้าโอลิมัน 80,000 ล่ะถ้าโอลิมันถูกหน่อยล่ะอันเนี้ยเห็นแล้วค่อยยังชั่วเนี่ยก็น่าจะพอเห็นคร่าวๆพอกะกันได้แล้วว่าเราจะทำกันยังไงกับชีวิตดีว่าเราควรจะพอใจที่บวก4หลังจากที่เห็นคลิปนี้พอแล้วเลิกเราบวก4บวก5พอรู้ๆหน่อยก็บวก7บวก7นี่อาจจะใช้ MS ตีขึ้นมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้เหรียญการันตีถ้าของราคามันไม่แพงแต่ถ้าบวก7รอดขึ้นมาแล้วผมแนะนำให้บวก9นะผมแนะนำให้บวก9ไม่ยากเกินไปไม่แพงเกินไปใช่ไหมไม่ยากเกินไปไม่แพงเกินไปอันนี้มันก็ใช้100ล้านโอ้มันก็เจ็บเหมือนกันนะจากบวก7มาบวก9มันใช้100ล้านมันก็ผมว่ามันก็เจ็บเหมือนกันนะ120ล้านอ่ะผมว่ามันเจ็บอยู่เหมือนเจ็บเอาเรื่องอยู่นะแต่บวก9มาบวก10ถ้าคุณมีบวก9อยู่แล้วคุณถือชิ้นนึงถือแร่1ชิ้นคุณจะไปกดเปรี้ยงให้มันระเบิดตู้มก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ไปกดมาแล้วแล้วแม่งก็ระเบิดตู้มกลายเป็นบวก8แล้วคราวนี้ก็วนลูปจนสุดท้ายเหลือบวก7แล้วเงินหมดหรือถ้าคุณจะดวงดีคุณก็ขึ้นมาบวก10ถ้าขึ้นคุณมาบวก10ได้เหมือนคุณขึ้นสวรรค์แล้วอ่ะคุณไม่มีวันตกสวรรค์น่ะคุณยังไงคุณต่อ11ได้เพราะฉะนั้นบวก10เป็นอะไรเป็นปราการด่านหินมากที่คุณจะตีให้ได้บวก10ถ้าคุณบวก10ได้คุณบวก11ได้
แต่ปัญหาอยู่ที่บวกสิบเนี่ยแหละเพราะถ้าดังนั้นถ้าคุณจะซื้อหาซื้อนะถ้าคุณจะหาซื้อถ้าคุณคิดจะบวกสิบเอ็ดคุณจะซื้อบวกสิบเอ็ดมาเลยก็ได้หรือคุณจะซื้อบวกสิบก็ได้มีค่าเท่ากันแล้วคุณมาต่อเองไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่อยากจะใช้บวกสิบเพราะราคาแม่งแพงเกินผมแนะนำที่บวกเก้าบวก9ก็ได้คุณไม่ต้องไปนั่งปวดหัววนขึ้นวนลงบวก8ลงมาบวก7บวก7ไปบวก8บวก8มาบวก7ซึ่งถ้าคุณวนหลายๆรอบอาจจะแพงกว่าหรือถ้าคุณดวงดีคุณ8มา9ทีเดียวติดก็ดวงดีไปก็อาจจะไม่ถึง100ล้านหรือผมแนะนำให้คุณซื้อที่บวก7หรือไม่ก็บวก9ไปเลยถ้าคุณไม่ใช้บวก9คุณมาใช้บวก10คุณต่อ11เลยหรือไม่ก็ไปซื้อบวก11ไปเลยก็ได้สำเร็จรูปไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปนั่งบวกไม่ต้องไปนั่งไล่เหมาโอลิอีลูเอาล่ะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคนที่ไม่ถนัดตัวเลขยังมีชีวิตอยู่ไหมเส้นเลือดสมองตีบแตกตันอะไรกันไปแล้วหรือยังก่อนคลิปที่จะมาถึงตรงนี้ผมว่ามันเกินชั่วโมงแล้วล่ะผมกลัวคนดูสมองจะเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันก่อนแน่เลยมานั่งเครียดขนาดนี้นี่ขนาดเล่นเกมแล้วเนี่ยทำไมเวลาเราเรียนไม่ขนาดเงินบ้างวะเนี่ยคืนกันไปหมดแล้วมั่งคณิตศาสตร์จริงๆผมก็คืนไปหลายอย่างแล้วไอ้นี่ผมใช้บ่อยเอาไปคิดสูตรคำนวณเกมสูตรเกมบ่อยไงมันก็เลยทำให้สมองเราโลดแล่นบิ้งปิ้งมิ้งมิ้งใช้งานอยู่ตลอดก็คลิปนี้น่าจะไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเราไปดูราคาโอลิอิลูกันหน่อยดีไหมว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่มีราคาอ้างอิงค้างไปแล้วมั้งนั่งแช่นานเกินผมว่าตั้งชั่วโมงกว่าผมว่าค้างไปแล้วล่ะเรียบร้อยไปแล้วผมว่าวิวหมุนติ้วๆนั่นน่ะค้างไปแล้วจบนั่นแหละผมว่าก็คงไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ละคลิปนี้ผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับนานมากแล้วล่ะ